ฉันเกิดมาเป็นชายผู้มีหัวใจปรารถนาไม้ป่าเดียวกันร่างเป็นชายใจเป็นหญิงเรื่องจริงที่มันผกพันทุกคนเรียกขานฉันว่ากระเทยไม่เคยมีใครเข้าใจหาเลี้ยงผู้ชายใช่ว่าหวังแค่นอนกบเกยให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่างขัดใจก็ยังไม่เคยแต่กระเทยหรือจะเทียบกับนางชะนีพวกผู้ชายพูดดีก็ตอนหวังได้ไอ้พวกผู้ชายพูดร้ายก็ตอนจะหนีให้เงินเขาแต่เขาเอาไปปรนเปรอะฉันนี้โง่สิ้นดีมันคงพูดกันลับลังโลกสีม่วงใบนี้ก็ยังสีเดิมเพียงแต่อย่าเสริมความเจ็บร้าวเข้ามาประดังสิ่งที่เห็นในวันนี้น้ำตาก็เคยไหลหลั่งแต่ยังหวังว่ากระเทยจะดิ้นตาย